กลางคืนดูจะลุ้นไม่ขึ้นแล้วนะคะกับการขอให้รัฐเปิดสถานบริการภายในวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะเพราะว่าเมื่อเช้านี้เองมีรายงานจากสบคชุดใหญ่ว่ากิจการสถานบันเทิงให้เปิดดำเนินการตั้งแต่16มกราคมปีหน้านะคะตามกำหนดการเดิมค่ะส่วนมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมโควิด -19 สำหรับสถานบันเทิงเหล่านี้เนี่ยนะคะสามารถจำหน่ายสุราไม่เกิน5ทุ่มเปิดให้บริการไม่เกินเที่ยงคืนค่ะมาดูสาระสำคัญของร่างมาตรการเหล่านี้นะคะก็คือว่าจะมีการกำหนดนะคะให้มีการเปิดในช่วงวันที่16ธันวาคมไปจนถึง16มกราคมนี้นะคะเป็นการเปิดเฉพาะนำร่องพื้นที่ท่องเที่ยว17จังหวัดเท่านั้นนะคะมีการกำหนดเรื่องของเวลามีการงดกิจกรรมด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมมีอะไรบ้างคืองดบริการคาราโอเกะค่ะพื้นที่เต้นรำส่วนกลางบริการเครื่องดื่มนะคะที่ต้องดื่มแก้วเดียวกันอันนี้ก็งดรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายการที่ต้องเข้าไปใกล้ชิดกับลูกค้าแบบนี้ทำไม่ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มาตรการป้องกันการควบคุมโรคเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่4ข้อด้วยกันก็คือว่าสถานประกอบการค่ะจะต้องลงทะเบียนแล้วก็ทำการประเมินตัวเองผ่าน Thai Stop COVID 2 Plus นะคะเป็นแพลตฟอร์มให้เข้าไปลงทะเบียนนะคะเรื่องต่อมาก็คือเป็นการยกระดับเรื่องของ COVID Free Personal COVID Free Customer แล้วก็ COVID Free Environment ซึ่ง2ถึง4เนี่ยเรียกง่ายๆก็คือ COVID Free Setting นะคะหมายความว่าตัวผู้ประกอบการลูกค้าสถานที่ที่ให้บริการเนี่ยจะต้องปลอดโควิดทำยังไงถึงจะปลอดโควิดนะคะนั่นก็คือว่าพนักงานจะต้องได้รับวัคซีนแล้วมีการคัดกรองโรคมีการสุ่มตรวจ ATK นะคะแล้วก็สถานที่ให้บริการเองเนี่ยก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างด้วยเช่นกันค่ะนอกจากที่ประชุมนะคะได้มีการกำหนดให้ลูกค้าด้วยคือตัวลูกค้าที่เข้าไปเนี่ยมีข้อกำหนดเหมือนกันนะคะจะต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดต้องแสดงหลักฐานว่าฉีดวัคซีนครบแล้วนะมีผลตรวจ ATK ก่อนเข้าใช้บริการรวมถึงการกำกับติดตามการเปิดดำเนินการอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะรวมไปถึงอันนี้สำคัญจะมีการพิจารณากำหนดบทลงโทษถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดค่ะแนวทางปฏิบัติเหล่านี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่คนทำงานกลางคืนเรียกร้องมาโดยตลอดเพราะจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือคำสั่งปิดชั่วคราวเนี่ยมันกินเวลามา 14-15 เดือนมันส่งผลให้การใช้ชีวิตยากลำบากก็อยากจะขอความเห็นใจจากภาครัฐนะคะให้มีการผ่อนคลายให้พวกเขามีพื้นที่ทำมาหากินค่ะทำไมเราถึงเปิดสถานบริการไม่ได้อะฮะมีอะไรก็จะต้องปิดสถานบริการปิดสถานบันเทิงอย่างเดียวพวกเราไม่ได้มีแค่นักดนตรีไม่ได้มีแค่ผู้ประกอบการเรามีพ่อครัวเรามีแม่ครัวเรามีพนักงานทำความสะอาดเรามีเด็กเสิร์ฟเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เวลาเราโดนกระทำเนี่ยเราจะโดนกระทำอย่างแรกก่อนเลยก็คือโดนสั่งปิดนะฮะแล้วเราก็เข้าใจว่านั่นคือมาตรการส่วนรวมนะฮะเราก็เข้าใจแล้วเราก็ปฏิบัติมาตลอดตั้งแต่ครั้งแรกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเราโดนปิดมาแล้วไปถ้ารวมจากของครั้งแรก4ครั้ง2 2 6บวกนี่อีก8นะครับรวมกันก็ประมาณ14เดือนถึง14เดือนก็ปีกับ2เดือนที่เราต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ผมเชื่อและมีความเชื่อมาตลอดว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยมีมาตรการที่ดีเหมือนกับที่ให้กับงานบริการอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือก็ตามนะฮะผมเชื่อว่าพวกเราทำได้ครับอาชีพของคนกลางคืนมันถูกมองข้ามมันถูกมองข้ามจริงๆนะฮะหลังจากที่รอบแรกรอบ2รอบ3รอบแรกรอบ2รอบ3ร้านบางร้านไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ติดนะฮะไม่มีแม้แต่คนเดียวที่ติดและมีมาตรการป้องกันที่ดีกว่าหลายๆองค์กรด้วยซ้ำอันนี้จะบอกไว้แค่นี้นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะบอกว่าการเลื่อนเปิดธุรกิจกลางคืนเนี่ยนะคะแน่นอนมันทำให้คนอาชีพนี้รายได้หายไปแต่ว่าภาพรวมเนี่ยนะคะไม่ได้กดดันให้เศรษฐกิจต้องซึมตัวแต่จะฟื้นตัวช้าค่ะนะครับเราเชื่อว่าธุรกิจกลางคืนเนี่ยน่าจะมีสัดส่วนเนี่ยประมาณ 20% ของระบบเศรษฐกิจไทยนะครับซึ่งระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินสะพัดเนี่ยเดือนนึงเนี่ยประมาณนะครับโดยเฉลี่ยนะประมาณ 1.3 ล้านล้านเนี่ยนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในธุรกิจกลางคืนเนี่ยประมาณ 2.5 แสนล้านนะครับซึ่งเป็นทั้งค่าจ้างนักดนตรีค่าอาหารนะครับหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้ธุรกิจตรงนี้มันไม่ได้มีกิจกรรมแต่ตัวธุรกิจกลางคืนเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ร้านอาหารกลางคืนเขาก็อยู่ได้นะครับหรือว่าตลอดจนไอ้พวกตลาดนัดก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นในธุรกิจกลางคืนกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะมีสัดส่วนประมาณแสนถ
ถึง150,000 ล้านก็อาจจะยังไม่กลับมาคึกคักสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะนะคะก็มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยตรงค่ะสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทยเคยประเมินเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่ต้นปี2563จนมาถึงตอนนี้เนี่ยมูลค่าการตลาดของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หายไปกว่า200,000 ล้านบาทแล้วนะคะหรือเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่ารวม370,000 ล้านบาทในปี2561-62นะคะหรือว่าก่อนช่วงที่จะมีโควิด19ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่าการผ่อนคลายเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะเนี่ยต้องดำเนินตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งนะคะคุณพรวดีคุณจิราชาตาค่ะซึ่งถ้าหากว่าทำได้เนี่ยก็พร้อมที่จะผ่อนคลายด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าจะให้ทำตอนนี้เลยเปิดทั้งหมดเลยคงเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเรามีการผ่อนคลายปรากฏว่าเรื่องของงานกฐินงานบุญเนี่ยมันมีโควิด-19ด้วยก็ต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ